ข่าวอัพสิบแปดนาฬิกาเก้านาทีนายกรัฐมนตรีเผยการจัดทำบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจำปีให้เป็นหน้าที่ของผู้บัญชาการเหล่าทัพส่วนพิจารณาพรุ่งนี้หรือไม่ยังไม่ทราบ18นาฬิกา24นาทีศาลแขวงดอนเมืองพิพากษาสั่งปรับ 2,000 บาทเสือดุสิตกับพวกลักลอบเล่นพนันไฮโล18นาฬิกา38นาทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งรายงานสต็อกข้าวเหนียวทั่วประเทศรอประมวลความผิดปกติล่าสุดแจ้งแล้ว208ราย18นาฬิกา47นาทีผู้ว่าราชการขอนแก่นสั่งสอบครูทำน้ำปัสสาวะกลั่นสมุนไพรให้นักเรียนดื่มให้รู้ผลภายใน7วันพร้อมประสานสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจสอบล่าสุด18นาฬิกา50นาทีอธิบดีกรมราชทัณฑ์เผยตั้งคณะกรรมการสอบสวนปมนักโทษชายเสียชีวิตในเรือนจำอำเภอธัญบุรีINN News Round Up